คนดูครับผมเจอเด็กเกรียนที่ไหนเนี่ยมาโชว์สับซองลูกกิ้งเนี่ยเด็กเกรียนเหรอพูดอย่างนี้แล้วมันขึ้นเลยว่ะผมอยากจะโชว์หรือเกินว่าการสับซองเนี่ยกับการสับซองลูกกิ้งเนี่ยก็ทำกันยังไงนะโอเคนะครับคลิปนี้ผมขอท้าคุณตะลูกซองควงเลยนะถ้าคุณตะทำได้นะครับถ้าคุณตะทำได้มากกว่า27ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำการทาแป้งหน้าขาวเลยนะเออเดี๋ยวผมก็จะทำการทาแป้งหน้าขาวแล้วสตรีมให้คนดูเลยนะนี่ได้เลยเสื้อน้อยอะเดี๋ยวก่อนใครที่กำลังต้องการหาซื้อ ID PB หรือ Free Fire อยากจะหาซื้อสัก ID มาเป็นของตัวเองแนะนำเพจนี้เลยครับผมสบายใจได้หายห่วงไม่ต้องกลัวเกลียนเพราะเพจนี้พี่เจมราฟาขายเอง ID ราคาถูกสุดๆมีการรับประกัน ID หลังการขาย30วันด้วยนะเออลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับอันนี้เนี่ยผมขอบอกก่อนละกันนะครับว่าผมกับเสือเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมก็นะไม่ใช่แบบว่าคลิปนี้เรามาแบบว่าโจมตีใส่กันแบบจริงๆจังๆไม่ใช่นะครับผมก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมนะไม่ได้โกรธกันจริงๆไม่ได้อะไรกันจริงๆนะครับผมแต่ก็นะในเมื่อเสือเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยเล่นซองสับสดลูกกิ้งนะครับผมสับลูกกิ้งนะโอ้การเป็นการสับลูกกิ้งนะครับถ้าเสือต้องการแบบนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยสับไม่พิ้วเท่าเสือแน่นอนนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ผมทำคลิปนี่ครับหลังจากที่ผมทำคลิปนี้ไปผมก็ไม่ได้ไปฝึกสับลูกกิ้งต่อนะผมก็จบแค่คลิปนี้แหละการสับลูกกิ้งของผมแต่ในเมื่อคลิปนี้นะครับผมต้องมาสับอีกครั้งแน่นอนนะครับว่าการเล่นของผมก็มันจะเป็นประมาณนี้แหละก็ถ้าพูดกันตามจริงนะผมแบบว่าเฮ้ยอาจจะสับแบบเสือไม่ได้จริงๆเพราะว่าเสือนี่ค่อนข้างจะเก่งจริงๆนะเพราะว่าการสับลูกกิ้งของเสือนี่คือแบบสับเหมือนสับ31เลยแบบว่าโหไม่เหมือนกับผมที่แบบของผมนี่โผแบบมีดโผของเสือนี่ไม่มีมีดโผแล้วก็คือแบบทำให้ซองมันสับได้พลิ้วและยิงดีกว่าเร็วกว่าแน่นอนนะครับผมแต่ผมจะไม่ยอมแพ้นะเพราะว่าผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผมไม่ธรรมดาเหมือนกันเดี๋ยวไปถึงแบบว่าสไปเดอร์แมนนะเวลาปล่อยใหญ่มันจะอย่างนี้เนาะมันจะอย่างนี้อ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงไปดูกันในเกมครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับการสับแบบเสือเล่นแบบเสือดูดิผมจะเล่นได้ไหมการสับลูกกิ้งโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่โคตรยากสำหรับผมเลยเพราะว่าปกติเวลาผมสับผมไม่ได้สับแบบเสือเลยนะไม่ได้สับลูกกิ้งเลยนะครับลองดูผมจะลองดูนะแต่บอกไว้ก่อนนะการสับของผมเนี่ยอาจจะไม่พิ้วเท่าเสือนะครับดูดิเห็นไหมมาก็มานี่จับไปหนึ่งนัดนอนนะครับเอาไปนอนเอ้ยไปนอนเอาไปนอนเพื่ออะไรดูดิโอ้ดูดิมาเฮ้ยจับเบ้าเนี่ยบินเดตก็โอ้โหระเบิดหลบได้พี่หลบได้พี่ยังหลบได้ใครมีพิมบินเดตเกอร์วะเสียใจวะจับไปดูดิดูการเล่นของผมครับโอ้ยขอทิ้งเป็นพวกกันนะอันนี้ผมพยายามเล่นเอ้ยโอ้ยตัวละครแบบเสือเลยนะเพราะว่าผมไม่รู้นะว่าเสือใช้ไอเทมอะไรบ้างอ่ะเพราะเห็นเสือเล่นตัวไม่เต็มเราก็เลยไม่เล่นบ้างไม่สิเราก็เลยเล่นบ้างอยู่ในบ้านเพียบเลยว่ะเอามาเอาไม้กูยิงซะดีเอาไม้กูยิงซะดีตัดไปดูกะโอ้เรียบร้อยดูดิกูจะยิงได้ไหม27เอาให้ถึง27คิวก่อนจากนั้นเนี่ยผมจะยิงมากกว่าเสือได้หรือเปล่านี่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะแต่พูดตามตรงว่าผิวไม่ได้เท่าเสือจริงๆครับขอยกชายาให้เสือเลยครับผมนะเนี่ยผมเห็นเสือแบบโอ้สับผิวมากยอมรับเลยว่าเก่งจริงนะยอมรับเลยว่าสับผิวมากสับโหดจริงระเบิดอีกแล้วกูเบื่อระเบิดมากเลยกูจะบอกให้เนี่ยขอตั้งชายาให้เสือเลยนะเสือลูกซองควงเอาไปเลยชายาเสือลูกซองควงนะครับเห็นเสือสับแม่งผิวมากยอมรับจริงๆนะว่าผมเองยังทำไม่ได้เลยดูการสับโอ้ปลาระเบิดแม่นชิบหายเลยมึงเอาฉายาปลาระเบิดแม่นมาบอก
ระเบิดเยอะมากคนดูเรียบร้อยระเบิดเยอะจริงว่ะกูงองแงแล้วเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยเฮ็ดเกียร์เด้งกูจะร้องไห้ตาผู้ไม่เคยยิงหัวก็แตกแต่หัวตัวเองแตกก่อนเสมอเรียบร้อยมาจัดไปจัดไปดูดิเฮ้ยหงุดหงิดหงุดหงิดมากหงุดหงิดกับการสับตัวเองที่ผ่านโอ้โหตอดหมดอะตอนเนี้ยโอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยแมตคิวแมตคิวเลยจัดไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยเรียบร้อยสับเบาชิบหายโอ้โหได้30ตัวอย่างนี้ถือว่าได้มั้ยโอเคมั้ยพอได้ไหมเนี่ยฮะไม่รู้นะว่าเล่นได้มั้ยนะพอได้หรือเปล่านะครับ30ตัวเยอะกว่าเสือแค่ไม่กี่ตัวเองโหบอกพูดได้ตามจริงเล่นยากมาก yeah. เอาล่ะมาเดี๋ยวมาตั้งค่าตามสไตล์ผมเลยละกันนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมมีอะไรท้าคุณอุ๊ยท้าคุณเสือด้วยคุณอุ๊ยซะละเดี๋ยวมีอะไรท้าคุณเสือด้วยนะครับก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตมาสับสดแก้ขัดตัวเองสักหน่อยแล้วกันนะแล้วก็อาจจะแก้ขัดคนดูด้วยนะครับ นะขอหน่อยแล้วกันเพราะว่าโหสับเว้าสับฟืดมานานแล้วนะครับขออนุญาตเล่นตามที่ตัวเองถนัดเลยแล้วกันเนี่ยตัวเองถนัดแบบนี้นะอันนี้ไม่ได้ใส่เบเล่นะครับบอกไว้ก่อนเด้อแล้วก็เล่นด่านแคคดาวเพื่อด่านใกล้ๆนะครับเป็นด่านที่แคบของผมเนี่ยจะไม่เหมือนของเสือนะของผมเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าเอานะครับตั้งโอ้สองซอมบี้ใช่ป่ะมึงอยากเอาสองซอมบี้ใช่ไหมฮะมึงอยากได้ลูกสองซอมบี้ใช่ป่ะได้เดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูจัดให้เลยมาเดี๋ยวต่อกันเรื่องนะครับเรื่องเสือของผมเนี่ยจะสับไม่เหมือนเสือจริงๆนะครับยิงต่อยิงต่อของผมเนี่ยจะไม่เหมือนของเสือนะของเสือจะเป็นสับลูกกิ้งเนาะก็อย่างที่เรารู้ๆกันนี่เอานี่ป่ะทำไมต้องตุ๋ยอะของเสือเป็นสับลูกกิ้งของผมเป็นตั้งค่านะครับเป็นตั้งค่าเอาของผมเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ของเสือเนี่ยสามารถสับลูกกิ้งได้เลยแบบว่าสามารถแบบกดลูกกิ้งสับได้เลยแต่ของผมนี่ตั้งค่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเล่นลูกซองไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะสับอะไรก็ตามอยู่ที่ความถนัดของคนเท่านั้นเองนะไม่ว่าคุณจะเล่นซองนะคุณจะสับอะไรก็ตามนะแต่ว่าคุณแบบถนัดสับลูกกิ้งคุณก็แบบจะถนัดอันนั้นแล้วแบบจะเล่นอันนั้นคล่องมากนะครับเล่นอะไรก็ได้นะครับสับแบบไหนก็ได้อยู่ที่ความถนัดตัวเองครับผมไม่รู้ว่าตัวเองพูดถูกหรือเปล่านะอุ้ยจัดไปชอบตุ๋ยนะใช่ไหมเฮ้ยยิงไม่โดนโอ้โหจบเลยแต่ผมนี่โหต้องไปฝึกสับลูกกิ้งจริงๆพูดตามตรงผมไม่ได้สับไม่ได้หัดสับลูกกิ้งเลยนะ
เห็นเสือแบบว่าหัดจับแบบนั้นก็ทำให้ผมเริ่มว้าวมีกำลังใจไอ้สัตว์โทษโอ้โหผมไม่ได้ตั้งใจหยาบแต่มันคือความจริงของกูตัวพิบนี่ตัวพิบนี่ตัวพิบเหรอยังไงมันยังไงแม่งผมต้องเล่นซอมบี้ไงดูดิฝั่งตรงข้ามกูโดนไหลรอบทิศเลยเนี่ยจัดให้เนี่ยแหละทีเด็ดของด่านเนี่ยคุณดูผมบอกเลยใครไม่เข้ามาตรงนี้เนี่ยโหใครไม่เข้ามาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณยังไม่เคยเล่นด่านนี้จังเนี่ยรู้จักป่ะกล่องกินคนตัวพิษโอ้แม่งตัวแม่งกับพิษอ่ะดูจะมาปล่อยกูเหรอจะมาปล่อยตัวพิษอ่ะนี่ไงเนี่ยมาข้างหน้าก็ได้หมดแล้วพูดจริงเฮ้ยกูยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยกูโดนเองแล้วเนี่ยกูโดนสะกิดเนี่ยโดนสะกิดแล้วเนี่ยนี่มาข้างหน้าก็ได้หมดละเจงมาข้างหน้าก็ได้หมดอ่ะนี่ต้องเล่นซองซอมบี้ใช่ไหมฝั่งตรงข้ามแม่งเอาซองซอมบี้ยิงกูทั้งนั้นเลยดูโอ้โหเปลี่ยนซองพอดีแม่งส่วนเรื่องที่คุณเสือท้าไว้เนี่ยว่าให้ผมสับลูกกิ้งเนี่ยยิงให้ได้เยอะกว่าเขาเนี่ยให้คิวได้มากกว่าเขาเนี่ยนะครับก็คืออยากจะบอกว่าคุณเสือเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้นะครับแต่แค่คุณเสือเนี่ยรับคำท้าตรงที่ผมเนี่ยจะขอท้าคุณเสือเนี่ยเล่นซองนะครับผมเล่นซองนะเล่นซองแต่ยิงไม่สับเลยนะขอประมาณสัก30คิวนะครับผมขอประมาณสัก30คิวแล้วกันเล่นให้ผมดูให้หน่อยนะครับยิงให้ถึงให้ดูให้หน่อยนะเล่นให้ดูให้หน่อยนะครับผมไม่ต้องทาแป้งหน้าขาวสตีก็ได้แต่ขอแค่นี้จริงๆนะครับผมถ้าคุณเสือยิงได้เล่นได้เดี๋ยวผมจะเล่นแบบว่าไม่เล่นไอเทมอะไรเลยไม่ใช้ไอเทมอะไรเลยแบบว่าตัวเปล่าๆเพียวๆเลยนะเดี๋ยวเล่นทั้งคลิปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจัดเลยนะถ้าคุณเสือทำได้ผมก็จะทำอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะโอเคนะส่งไปให้คุณเสือดูด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรากันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องตาเพลย์เกมนั่นเองครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม